รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนถ้าเราจะจัดทริปไปเที่ยวเมืองหลวงของ10ประเทศในอาเซียนก็คงจะจัดทริปได้เพียงแค่9เมืองหลวงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะนับไปนับมามีอยู่1ประเทศที่ถือว่าไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กมากๆมีเนื้อที่เพียง697ตารางกิโลเมตรและมีประชากรเพียงแค่5ล้านกว่าคนเท่านั้นจึงได้ใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเสมือนเมืองหลวงนอกจากนี้รูปแบบการปกครองของสิงคโปร์ก็เป็นแบบสาธารณรัฐหรือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแม้สิงคโปร์จะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ได้รับเสียงข้างมากมาโดยตลอดแต่สิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้